สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์เพื่อการศึกษาจากพวกเราหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินรายการโดยสมหฤทัยสุวรรณบรรณารักษ์ปฏิบัติการวันนี้พบกับพอดแคสต์เพื่อการศึกษาตอนที่10ในตอนที่มีชื่อว่าโขนสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์เพื่อการศึกษาในตอนที่10นี้นะคะดิฉันอยากจะหยิบยกเรื่องราวที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งและในขณะนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของปีกับการแสดงโขนพระราชทานหรือชื่อที่เป็นทางการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปี2565ในตอนสะกดทัพนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาของเราเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็คุณค่าของโขนค่ะจึงได้หยิบยกเรื่องราวทรงคุณค่านี้นะคะมาจัดแสดงในรูปแบบของสารสนเทศนิทรรศการค่ะในนิทรรศการลำดับที่5ที่มีชื่อชุดว่าโขนนั่นเองค่ะอีกทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานะคะก็ได้มีหลักสูตรการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับโขนรวมทั้งชมรมโขนรามคำแหงค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชมรมที่บ่มเพาะแล้วก็สืบทอดศิลปะการแสดงโขนให้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วยค่ะท่านที่เคยเข้ามาใช้บริการสำนักหอสมุดกลางของเราก็น่าจะเคยได้ขึ้นมาเยี่ยมชมนิทรรศการของเราอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ได้จัดแสดงรอบประชาสัมพันธ์ไปก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยค่ะด้วยจากเนื้อเรื่องของโขนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะนิทรรศการชุดโขนก็ยังคงจัดแสดงแล้วก็เปิดให้เข้าชมอยู่นะคะท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้ค่ะที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการอาคาร3ชั้น4สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรานี่เองค่ะจัดแสดงควบคู่ไปกับนิทรรศการชุด3โลกนิทรรศและนิทรรศการชุดอัพไซเคิลนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้ค่ะก็จะมีนิทรรศการชุดใหม่ออกมาให้เราได้ขึ้นมาชมแล้วก็มาศึกษากันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องราวของโขนนะคะหากจะกล่าวถึงคุณค่าของโขนนะคะโขนเนี่ยนับว่าเป็นนาฏศิลป์แล้วก็ศิลปะชั้นสูงเลยค่ะที่เก่าแก่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ดนตรีวรรณกรรมพิธีกรรมรวมไปถึงงานช่างฝีมือต่างๆจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ค่ะราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้กล่าวถึงโขนเอาไว้ว่าเป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับเสียงซอและเครื่องดนตรีอื่นๆผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธนี่ก็เหมือนการนิยามความเป็นเอกลักษณ์ของโขนไว้นั่นเองนะคะโดยได้รับเอาวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเรื่องรามายณะหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในชื่อรามเกียรติ์ค่ะและเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่นำมาแสดงจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของโขนไปแล้วในการแสดงโขนนะคะผู้แสดงทุกคนเนี่ยจะต้องสวมศีรษะที่เรียกว่าหัวโขนนะคะอยู่บนศีรษะปิดหน้าหมดค่ะยกเว้นบทที่แสดงเป็นเทวดามนุษย์มเหสีธิดาพระยายักษ์ค่ะซึ่งหัวโขนเนี่ยนะคะก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีลวดลายวิจิตรรวมทั้งเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับด้วยนะคะที่จะสื่อถึงลักษณะของตัวละครสื่อถึงเชื้อพงเผ่าพันธุ์ค่ะโดยได้เรียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะแล้วก็ในการแสดงโขนจะต้องมีดนตรีปี่พาทย์บรรเลงบทร้องประกอบไปด้วยจากเนื้อหาและก็สาระสำคัญเกี่ยวกับโขนที่ดิฉันได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะถูกจัดออกมาในรูปแบบของสารสนเทศนิทรรศการค่ะหรือว่าในรูปแบบของกายภาพนะคะซึ่งทางหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาของเรานะคะก็ได้ผลิตหุ่นจำลองขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมนะคะเกิดความสนใจแล้วก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาตรงนั้นนะคะหากว่าท่านใดที่ได้เคยขึ้นมาชมแล้วเนี่ยก็จะเห็นหุ่นจำลองค่ะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะที่ได้สอดแทรกความรู้แล้วก็เนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นจำลองการฝึกหัดท่าโขนเบื้องต้นหรือว่าหุ่นจำลองโขน5ประเภทนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาสำคัญที่เราได้นำเสนอไปดังต่อไปนี้ค่ะหุ่นจำลองโขน5ประเภทนะคะประเภทที่1
โขนกลางแปลงค่ะซึ่งโขนประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นการเล่นโขนบนพื้นดินกลางภาคสนามคล้ายกับการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ประเภทที่2โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวค่ะจะเป็นการเล่นในโรงแสดงที่อยู่กลางแจ้งค่ะนั่งบนราวไม้ไผ่ไม่มีเตียงไม่มีการขับร้องแต่มีการพากย์บทเจรจาใช้ปี่พาทย์สองวงและเอกลักษณ์ที่สำคัญคือผู้แสดงโขนทุกคนสวมหัวโขนปิดหน้ายกเว้นแต่ตัวนางเท่านั้นค่ะประเภทที่3ค่ะโขนโรงในนับว่าเป็นวิวัฒนาการการแสดงโขนนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีการผสมผสานการแสดงระหว่างโขนแล้วก็ละครเข้าด้วยกันการแสดงออกจึงมีทั้งการออกท่ารำท่าเต้นและมีการพากย์ประกอบกับการขับร้องประเภทที่4โขนหน้าจอจอในที่นี้นะคะนั่นก็คือจอที่ใช้เชิดหนังหรือว่าหนังใหญ่นั่นเองค่ะเป็นการเล่นโขนกลางแจ้งค่ะที่มีการสร้างโรงในรูปแบบของหนังใหญ่เป็นการแสดงร่วมกันค่ะระหว่างหนังใหญ่กับโขนในอดีตดังนั้นรูปแบบการแสดงก็จะออกไปในแนวของการแสดงหนังใหญ่ซะส่วนใหญ่และสุดท้ายโขนฉากนั่นเองค่ะจะเป็นการแสดงบนโรงหรือว่าบนเวทีค่ะมีการจัดฉากเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องเราก็จะได้เห็นฉากที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่งดงามอลังการซึ่งในแต่ละปีนะคะเขาก็มีการสร้างฉากขึ้นมาปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือว่าตามตอนที่เขาได้จัดแสดงอยู่นะคะก็จะมีความยิ่งใหญ่สวยงามนะคะมากขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปชมมากๆนะคะอยากจะเข้าไปสัมผัสถึงบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่อลังการหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้ไปรับชมมาแล้วก็สามารถที่จะมารีวิวนะคะบรรยากาศใต้คอมเมนต์ของเราในโพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะและหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดิฉันได้เล่าสู่ฟังไปเมื่อสักครู่ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากทรัพยากรของห้องสมุดโดยการค้นหาจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดดังนี้ค่ะเล่มที่1โขนศาลาเฉลิมกรุงผู้แต่งทำนงแสงวิเชียรให้บริการที่สำนักหอสมุดกลางชั้น4อาคาร1เล่มที่2โขนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายแรกของประเทศไทยผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้บริการที่ชั้น4อาคาร1และเล่มที่3โขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ผู้แต่งปกรณ์พรพิสุทธิ์ให้บริการที่ชั้น3อาคาร1ค่ะสุดท้ายฝากติดตามสื่อที่เป็นประโยชน์ของพวกเราพอดแคสต์เพื่อการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ